ตามชนบทนั้นเชื่อหรือไม่ว่าจะมีรูปหนึ่งที่มีกันทุกบ้านนั่นก็คือรูปนายหลวงรัชกาลที่9นั่นเองพร้อมด้วยรูปราชินีและบรมสานุวงศ์ชาวบ้านก็จะประดับไว้บนฝาผนังเหนือรูปทุกรูปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเคารพบูชามากนะครับซึ่งสมัยเด็กผมก็สงสัยทำไมต้องมีรูปนายหลวงราชินีและพระบรมสานุวงศ์ติดอยู่ที่บ้านด้วยซึ่งดูพ่อแม่ก็จะเคารพบูชามากเลยนะครับจนได้ดูทีวีเห็นข่าวในราชสำนักที่พระองค์ทรงเสด็จไปทุกที่และเคยเสด็จมาอย่างท้องที่อำเภอที่ผมอยู่ด้วยหลายคนก็ไปต้อนรับเสด็จกันพอกลับมาก็พูดยิ้มร่าแบบเบิกบานเลยนะครับที่ได้เห็นพระพักของนายหลวงหรือพระบรมสานุวงศ์ที่เสด็จมานะครับซึ่งคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินก็รักราชวงศ์ของเรานะครับซึ่งพระองค์ก็เสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับแม้ในตินทุรกันดารพระองค์ก็ไปนะครับเพื่อไปดูว่าสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีสิ่งไหนต้องพัฒนาเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีนั่นเองไม่ว่าเรื่องป่าเรื่องน้ำหรือเรื่องสภาพอากาศนะครับพระองค์ก็พัฒนาทุกอย่างแม้ถนนหนทางพระองค์ก็ทรงริเริ่มพัฒนานะครับเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่กันอย่างผาสุกและร่มเย็นในประเทศไทยนั่นเอง